วัสดีครับพี่เพนฟ้าหมอสีสวยงามเลยครับสายกัมฟานะครับเป็น EP ที่6แล้วนะครับค่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะคะครับขอบคุณมากเลยที่ต้องมาดูมาติดตามกันเยอะนะคะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูปลาในร้านไปก่อนนะได้ครับผมครับก็ตัวนี้จริงๆลูกค้ายังไม่ได้มารับฝากไว้1เดือนแล้วนะคะครับจริงๆร้านเราใจดีรับฝากปลาได้นานครับคือลูกค้าจ่ายตังค์แล้วล่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ลูกค้ายังไม่สะดวกมารับครับก็ไม่เป็นไรค่ะเราเลี้ยงให้นะคะครับผมก็เอาเป็นที่ลูกค้าสะดวกเมื่อไหร่ก็ตามมาครับแต่ก็ฝากกำลังดีนะเดี๋ยวนั้นไปเกรงใจพี่เป็นจริงๆฝากปีนึงได้ไหมฮะก็ฝากไม่ได้นะครับรอเล่นนะครับไม่ได้นะเอากำลังดีนะครับก็โอเคตัวนี้กลายเป็นว่าลูกค้าก็จะมาขอซื้อกันหลายคนมากเลยแต่ก็บอกว่าขายแล้วครับผมยังไม่ได้มาเอาปลาครับครับมารับปลาปลาก็โตเดินไซส์มาอีกเป็นนิ้วเลยนะครับก็ประกาศแข็งแรงเหมือนเดิมครับคือถึงยังไงเราก็จะดูแลปลาให้ลูกค้าอย่างดีแล้วครับผมตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูปลาด้านในซึ่งจะมีปลามาลงใหม่ได้ครับผมตัวอยู่นะได้ครับด้านในลูกค้าก็ชมอยู่นะครับตามสบายครับครับที่เป็นเชิญนะผมครับก็ตัวด้านนี้ก็เพิ่งเอามาลงครับนะคะมาลงได้สัก4วันแล้วตัวนี้เป็นกําฟ้า F1 ครับซึ่งลูกค้าหลายๆคนเนี่ยคือถ้าไม่ใช่คนเพาะปลาทักตัวนี้ว่าเป็นเลเท็กซัสแต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเหมือนเขามีการลอกใช่ไหมฮะคือเขาเปิดลอกแล้วก็ลอกกระดำกระด่างด้วยแบบลักษณะคือหัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากครับลูกค้าก็พิษหรือเปล่าไม่ใช่ครับครับผมไม่ใช่นะครับครับผมแต่ลอกยังไม่เคลียร์ครับนะคะครับฟ้าเป็น F1 นะครับตัวนี้ก็7นิ้วครึ่งนะคะเป็นปลา7นิ้วครับสวยเลยค่ะตัวนี้ครับลูกค้าก็ตัวนี้พอจะบอกราคาได้ครับตัวนี้เปิด 5,000 5,000 นะครับใช่ค่ะได้ครับผมตัวนี้เปิด 5,000 ครับไปโซนต่อไปนะครับต่อมานะครับผมตั้งไข่ขนาดครับตัวนี้เป็นกำฟ้า X2 นะคะตัวนี้เพิ่งเอามาลงได้สัก2อาทิตย์แล้วเป็นปลาที่มาเปิดลอกในไซส์ใหญ่อายุเขา1ปี3เดือนแล้วนะคะครับแล้วรายละเอียดเขาเนี่ยถ้าน้องถ่ายใกล้ๆเนี่ยรายละเอียดมุกข้ามหน้าข้ามปากแม้แต่ที่เปลือกลูกตาก็มีลายมุกนะคะครับตัวเนี้ยเราตั้งใจกะจะให้เขาลองลอกเคลียร์ 100% เพราะว่าตอนนี้เขาลอกประมาณ 20% แล้วครับตัวเนี้ยถ้าเกิดทรงข้างหลังเขาเป็นออกกำฟ้าด้วยราคาเขาจะยิ่งแรงแต่ตรงเนี้ยโอเคเรามีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บเขาถึงสิ้นปีในเรื่องอาจจะส่งเข้างานประกวดนะคะอาจจะประกวดเลยครับใช่ค่ะเก่งเลยนะครับตัวนี้คือตัวนี้สามารถส่งประกวดได้นะคะการยืนน้ำเขาเนี่ยยืนน้ำสวยรายละเอียดทุกอย่างสวยเรียกว่าขึ้นอยู่กับคู่แข่งที่จะลงจะมีตำหนิมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่เป็นตัวเก่งเลยนะครับตัวนี้ตัวเก่งเลยส่วนราคาก็หลังไม้กันนะถ้าสนใจจริงนะครับตัวนี้ขอเป็นความลับหลังไม้นะครับค่ะตัวนี้ครับว่ายดีด้วยครับคือตัวนี้บอกเลยคะแนนยืนน้ำอ่ะน้องที่เขาเป็นทีมประกวดปลาเขาบอกคะแนนยืนน้ำก็ได้เต็มเพราะว่าเขาไม่กลัวคนแล้วก็เข้าหาคนด้วยปลาเนี่ยจะได้ก็ตรงคะแนนยืนน้ำส่วนตำหนิอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องมาดูคู่แข่งอีกทีนึงว่าใครจะมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวก็ไปมุมต่อไปนะครับครับตู้ต่อมานะครับตัวนี้เป็นกำฟ้า F2 ครับผมซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งเอามาลงครับ1อาทิตย์ครับตัวนี้รายละเอียดสวยครับลูกค้าจองแล้วครับโอ้จองแล้วนะครับเดี๋ยวดูเต็มๆนะครับจองแล้วแต่ก็คือราคาไม่แรงนะคะครับตัวนี้สวยปลาประมาณ6นิ้วครึ่งครับนะคะตัวนี้หัวรายละเอียดทุกอย่างทรงเครื่องสวยหมดมุกก็ใช้ได้ครับก็ตามนั้นเลยครับผมเยี่ยมเลยนะครับก็คือรอลูกค้ามารอลูกค้ามาคือจริงถูกจองไปแล้วนั่นเองใช่จริงๆอ่ะมีลูกค้าใน YouTube หลายคนที่โทรมาจองปลาแต่ว่าพี่เพนเนี่ยจดรายละเอียดไว้หมดแล้วทุกคนแต่ว่า
เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่พี่เอาปลามาลงใหม่เนี่ยบางทีมีลูกค้ายืนรอหน้าร้านที่แกะปลาเสร็จลูกค้าก็ซื้อทันทีเลยยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าเลยเวียนใบเลยนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะมีปลาเกตลงมาอย่างที่ลูกค้าสั่งจองครับผมเดี๋ยวเราจะทยอยผัดคลิปส่งให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะได้ครับไม่ลืมลูกค้ารอของดีต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะรอนิดครับผมซื้อทีเดียวจบเลยนะครับใช่ค่ะก็คือเราต้องการอยากให้ลูกค้าเลี้ยงปลาที่ถูกใจตัวเองที่สุดนะคะเราพี่เจนจดรายละเอียดไว้หมดทุกคนแล้วค่ะไม่ต้องกังวลนะคะครับผมที่โทรมาติดต่อเนี่ยครับจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูปลาซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นปลาไซส์ใหญ่ครับผมตัวนี้ก็เพิ่งเอามาลงเหมือนกันครับลงได้3วันครับตัวนี้เป็นกำฟ้า F2 ครับซึ่งเปิดลอกแต่ว่าเขาลอกคือผิวเขาเนี่ยจะเป็นมุกลักษณะเป็นมุกปื้นครับมุกเขาออกจะแผ่นๆนิดนึงครับแต่ตัวนี้จริงๆอ่ะเขาจะส้มกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างจะเย็นถ้าอากาศอุ่นเนี่ยเขาก็จะส้มขึ้นมาอีกครับตัวนี้ไซส์ประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะพี่เวนจะไม่พูดเรื่องอายุดีกว่าเอาเป็นไซส์ปลาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะขนาดปลาครอบเดียวกันครับอายุเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะการเติบโตมันผิดกันครับการโตของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้นานแต่จริงๆแล้วอ่ะปลาถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์นะคะเขาจะโตเฉลี่ยเดือนละ1นิ้วแล้วความไซส์ที่เขาจะหยุดโตจริงๆเนี่ยมันก็จะประมาณ8ถึง10เดือนพอหลัง10เดือนไปแล้วอ่ะไซส์เขาก็จะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆถ้าเป็นกำฟ้าไซส์จะหยุดเดินประมาณ2ปีนะคะก็มาดูตัวต่อมาตัวนี้เป็นกำฟ้า F1 ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะ2ตัวเนี้ยครอบเดียวกันครับไซส์เขาก็จะไล่เรียกกันครับตัวนี้คือเขาไม่ได้เป็นปลาลอกแต่เป็นปลามุกครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยครับน้องตั้มก็โอเคเห็นรายละเอียดชัดเจนชัดครับผมราคาก็ตามนี้แต่ตัวนี้เป็นปลาลอกซึ่งครอบเดียวกันครับเห็นไหมคะครับความสวยตัวนี้จะออกส้มแดงส้มค่อนข้างจะแน่นคืออย่างที่บอกอ่ะกำฟ้าถ้าอากาศอุ่นเขาจะสีเข้มขึ้นมามากเลยตัวนี้จะส้มแดงจัดมากเลยราคาก็แรงนิดนึง F1 เหมือนกันราคาก็คือตามตู้เลยนะครับเนี่ย2ตัวนี้8นิ้วครึ่งครับซึ่งจะบอกว่าที่เรนจะบอกว่าไม่อยากบอกอายุจริงๆอ่ะคือเขาอายุ10เดือนเข้าเดือนที่11ฝั่งนี้กับฝั่งที่ว่าเป็นปลาที่ว่าลูกค้าทักเป็นเท็กซัสเดี๋ยวป้าดูฝั่งนะเดี๋ยวขอหมุนกล้องหน่อยครับผมอ๋อตัวนี้นะครับก็เป็นครอบเดียวกับฝั่งนี้ครับซึ่งเห็นไหมคะไซส์ตัวนี้เขาจะประมาณแค่7นิ้วเองครับครอบเดียวกันนะครับครอบเดียวกันแต่ไซส์ผิดกันไซส์ผิดกันซึ่งการโตบางทีเนี่ยปลาบางตัวก็อาจจะโตช้าครับประมาณนี้เลยครับก็อย่างที่บอกครับแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงได้ครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่เป็นช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งหน่อยนะครับครับอันนี้ก็พี่ลูกค้าท่านหนึ่งก็มานะครับกำลังมาดูปลาอยู่นะครับผมนะครับปลาหมอเกตคุณภาพดีนะครับครับครับผมเป็นสิบคนแล้วที่เที่ยวที่ปลาครับลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้พี่เป็นอนุญาตขายปลาก่อนนะครับตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นกำฟ้า F2 ครับซึ่งโอ้คือมากชนตู้คือเนี่ยคือปลาพวกนี้เขาจะดุเนี่ยน้องดูถ้าเกิดเขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขาชนไม่เป็นไรแต่ถ้าปลายืนน้ำนิ่งๆแล้วเราอ่ะแวบไปแวบมาทำให้เขาตกใจเขาชนตู้หลังหักได้นะคะอะอย่างเงี้ยคือเขาไม่เป็นไรคือเขาก็จะมากัดมาทำร้ายเราแหละจริงๆลูกค้าก็คิดว่าเขามาเล่นจริงๆไม่ใช่นะคะเขาดุหวงถิ่นใช่ไหมปลาหวงถิ่นใช่เป็นปลาหวงถิ่นครับแล้วเขาก็จะดุมากครับพอพูดมา
ถึงเรื่องความดุของปลานะคะครับพี่ก็ต้องขอแนะนำเพิ่มเติมตรงนี้เลยว่ามีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเขาซื้อปลาไปเนี่ยพี่ก็ลืมแนะนำเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงปลามาเยอะพี่ก็เลยลืมนึกถึงในเรื่องของกรณีว่าห้ามเอาอะไรใส่ในตู้ปลาบ้างนะคะพอดีลูกค้าเนี่ยเขาก็เลยโทรมาหาพี่ว่าพี่ปลาผมอะไม่รู้เป็นไรปากเนี่ยเปื่อยครับแล้วก็เขาก็ให้ดูว่าตู้เขามีอะไรเป็นหอยมือเสือนะคะจริงจริงแล้วนะคะในตู้ปลาหมอสีนะคะครับสิ่งที่ห้ามเลยนะคะพวกหอยมีคมทุกอย่างที่เป็นแหลมคมแล้วก็ก้อนหินอะไรที่มันเป็นพุ่งยื่นกิ่งไม้อะไรทุกอย่างห้ามหมดเลยนะคะไม่ให้ใส่เพราะว่าปลาพวกนี้เขาเป็นปลาที่ดุแล้วเขาก็จะซนเขาก็จะไปกัดไปแทะพอไปกัดแทะเนี่ยเขาก็เกิดแผลที่ปากหรือที่อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เกิดการติดเชื้อได้อันตรายนะครับถ้าเรารักษาไม่ทันครับก็เหมือนเชื้อเข้ากระแสเลือดก็ตัวที่ใส่ไปปากเป็นแผลคือหอยมือเสือป่ะครับใช่ถูกต้องอันนั้นน่ะยิ่งคมฉะนั้นการเลี้ยงปลาหมอถ้าดีแยกเขาเดี่ยวดีกว่านะครับใช่ใส่แค่หินพอนะฮะครับใส่แค่หินครับผมอย่างเงี้ยพอแล้วหินก้อนเล็กๆพอแล้วแค่เนี้ยแล้วจริงๆนะคะตู้ปลาพี่เนี่ยมีกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้จริงๆพี่ก็ไม่แนะนำถ้าน้องจะใส่กันจริงๆเนี่ยให้ลบคมเอาซิลิโคนเนี่ยมาลบคมกระจกนิดนึงดันขอบอะไรใช่เพราะว่าปลาเป็นไปได้หมดเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาชนเขาบาดเจ็บแน่นอนแล้วเราก็ต้องรักษาเขานะคะอันนี้เป็นข้อเตือนระวังเป็นข้อห้ามเลยดีกว่าก็เหมือนประมาณว่าคอยสังเกตคอยวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะอะไรที่สามารถเป็นอันตรายกับน้องปลาก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าแก้นะครับเราคิดว่ามันสวยครับสำหรับเราแต่จริงๆเนี่ยนิสัยของปลาเนี่ยครับเขาจะดุแล้วเขาก็จะไปกัดไอ้สิ่งที่น้องคิดว่าสวยแล้วใส่เข้าไปในตู้ปลาครับผมมันก็ทำให้ปลาเขาเกิดบาดแผลได้ตรงนี้ต้องแนะนำเลยแล้วถ้าเกิดกรณีปลาเป็นแผลหรือเป็นชนตู้อะไรเนี่ยครับโทรมาถามได้เลยนะคะครับเพราะว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยเน้นเรื่องการรักษาของการใช้ยาของคนเอามารักษาปลาครับเพราะว่าอย่างเราเป็นฟาร์มเราจะไปซื้อที่แบบที่เขาผลิตมาแล้วครับมาให้ปลาอย่างนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงก็ที่พี่เพนได้แนะนำไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะ EPที่4มั้ยฮะใช่น่าจะที่4เรื่องยานะครับคือเรื่องยาทุกอย่างไม่ว่าอะไรนะคะครับถ้าลูกค้าปลาป่วยหรืออะไรโทรมาถามได้เลยนะคะครับผมถ้าเราเห็นเขาผิดปกติอะไรเนี่ยยิ่งรักษาเร็วปลาก็จะหายเร็วนะคะอันนี้ความเสียหายก็จะน้อยลงด้วยนะครับน้อยลงด้วยนั่นแหละมันก็เหมือนบางทีปลาติดเชื้อในกระแสเลือดไปแล้วเราก็จะรักษายากครับอะไรที่มันผิดปกตินิดนึงเนี่ยโทรมาถามได้เลยครับแล้วง่ายๆเลยท่านนึกอะไรไม่ออกนะคะเกลือเม็ดเนี่ยเป็นเบสิกเลยในการรักษาปลาครับนึกอะไรไม่ออกใส่เกลือเม็ดไปต่อได้เลยนะคะแนะนำง่ายๆเลยตู้24ใส่ไป4ช้อนโต๊ะเลยนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องยาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงครับผมนะคะโทรมาได้ตลอดได้ครับผมถ้าปลาเป็นอะไรได้ครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปกันนะครับการมีลูกค้ามาซื้อปลาด้วยนะครับระหว่างถ่ายทำตัวที่บอกว่า 5,000 ตัวนี้ไปแล้วนะคะที่บอกว่าเหมือนเท็กซัสครับนะคะแล้วก็อีกตัวนึงครับตัวนี้ครับผมไปแล้วนะครับกำลังจะแพ็คอันนี้ที่บอกราคาตามตู้นี่ 6,000 ไปแล้วนะครับราคาตามตู้แดงแป๊ดแดงแป๊ดลูกค้าคนนี้มาซื้อตัวที่เท่าไหร่ครับ5นะครับเป็นลูกค้าประจำซื้อตัวที่5นะครับก็คือมาซื้อปลาเป็นปลาที่มาจากช่องผมป่ะครับนายวนาแมนโนเกียร์ชาแนลไหมฮะใช่ค่ะช่อง YouTube ผมนะโอเคครับเขาก็มี3ตัววันนี้มาซื้อ3ตัวก็คือตัวนี้ตัวนึงครับโอ้อีกแล้วนะครับตัวนี้ได้ค่ะอันนี้ครับเจ้าของใหม่นะขออนุญาตเนี่ยเจ้าของใหม่ครับผมครับผมพี่เพ็ญเจ้าของร้านนะครับบอกธุรกิจปลาสงบทำไม่ทันนะครับคือตอนนี้ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำปลาเสริมให้ลูกค้าตามออเดอร์นะคะครับแต่กำปลาเนี่ยถ้าเกิดคนที่ท้อเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเป
เป็นปลาเปอร์เซ็นต์หนุ่มสวยครับแล้วในคอกนึงอ่ะบางทีปลาเกรด A เนี่ยครับแทบจะไม่มีหลุดมาเลยนะคะครับผมก็คือเหมือนเราจะเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นไปมานะครับเอาง่ายๆเราจะเน้นเรื่องคุณภาพปลาครับคือเรื่องของเรื่องหนึ่งต้องแข็งแรงครับแล้วก็ไซส์ต้องเดินสวยด้วยครับนะคะแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับรายละเอียดความสูงครับผมถ้ารายละเอียดสวยมันก็จะแพงนิดนึงนี่นะครับพี่เพนก็กำลังจะแพ็คปลานะครับเพราะว่าก็เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับผมครับที่จะวางประดับของให้ลูกค้าได้ครับเดี๋ยวเรามาดูการแพ็คปลากันนะครับให้พี่เพนกำลังจัดถุงไว้ก่อนครับผมได้ค่ะเดี๋ยวแม่เลยครับผมนี่ก็3ตัวนะครับย้ายไปบ้านใหม่นะครับ3ตัว3ถุงเลยนะครับ3ตัวบอกแล้วว่าไม่ทันแล้วค่ะลูกค้าที่ดู YouTube ไปเนี่ยครับก็ต้องรอครับรอนิดนึงครับบางทีเห็นปลาสวยต้องจิ้มเลยนะฮะช้าก็ไปนะครับคือบางทีลูกค้าก็บอกว่ามาดูแล้วพี่ยังไม่เอาปลามาลงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ใช่มันไปเร็วมากครับผมบางทีเนี่ยมีลูกค้ามายืนรอหน้าร้านครับพอเราแกะถุงลงตู้ลูกค้าก็เอาเลยแล้วเราก็ยังไม่ทันจะถ่ายให้ลูกค้าดีเนี่ยครับอันนี้นับก็ได้ตรงนี้1 2ถุงที่3อยู่นี่นะฮะ3หลบมุมอยู่นี่ค่ะนะครับเสียงแป๊บนึงว่าที่จะใช้น้ำในตู้ปลาเวลาแพ็คนะคะครับผมตู้ปลาแต่ละตู้เขาจะได้ไม่น็อกน้ำนะครับชินกับน้ำเก่านั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วเราควรจะใช้น้ำในตู้ปลาครับเพราะว่าจริงๆที่ร้านเนี่ยบอกเลยนะคะเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งครับแล้วยิ่งช่วงอากาศเย็นๆเนี้ยแนะนำลูกค้าเพิ่มจริงๆก็แนะนำไปหลายรอบครับช่วงอากาศเย็นๆเป็นเปลี่ยนอย่างเงี้ยดูดน้ำออกแค่ 30% พอแล้วค่ะครับแล้วอาทิตย์ละครั้งก็พอครับไม่ต้องไปเยอะเพราะว่าปลาเนี่ยเขาปรับตัวไปปรับตัวมาเขาจะไม่สบายได้ครับผมเราเอาแค่นี้พอครับฟาร์มเราทำแบบนี้จริงๆครับแล้วปลาก็คือแข็งแรงครับไม่ต้องไปกลัวว่าตู้มันจะสกปรกหรืออะไรไม่ใช่นะคะครับตู้เนี่ยถ้าเป็นตะไคร่ขึ้นหรือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดของปลาครับลูกค้าอย่าไปซีเรียสบ้านผมนี่อัดไฟปั๊มก่อนตะไคร่เต็มตู้เลยเต็มขอนไม้เลย อย่าไปซีเรียสว่าครับมีตะไคร่มีอะไรมาจับไม่ใช่ครับผมคือตะไคร่พวกนี้มันขึ้นจริงแต่มันเป็นธรรมชาติที่แบบน้ำดีนะใช่ค่ะมันช่วยทำให้คุณภาพน้ำครับผมด้วยได้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนตักใกล้ๆกันนะครับนิดนึงครับเราก็จะใส่เกลือด้วยนิดนึงครับผมใส่เกลือนะครับเกลือนะครับก็ใส่เทียนิดนะครับใช่ค่ะก็ใส่พอประมาณเนี่ยเราจะรู้แหละว่าเราจะใส่ขนาดไหนครับผมถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเป็นปลาตากเค็มนะฮะครับกำลังคล้องนะคล้องไปบ้านใหม่นะครับอันนี้ไปแล้วนะคะครับไปนะครับตักสบายเลยให้พี่เป็นทำงานก่อนครับผมแต่ว่าการดิ้นเขาก็จะดิ้นระยะนึงครับแล้วก็ครับนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยปลาต้องจับสองมือครับผมเวลาเขาดิ้นแล้วเนี่ยค่อยๆเข้าไปเลยโอ้โหบ้านใหม่ละวันนี้มาดูแพ็กกันสดๆเลยนะครับตัวนี้นะคะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ที่ลูกค้าบอกที่บอกว่าคลายเท็กซัสนะครับมาดูไปแล้วนะครับตัวนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วนะครับครับไปกันจริงๆนะครับเลี้ยงปลาก็เพลินเลยนะครับในยามโควิดนะครับเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ด้วยผมชอบเลี้ยงปลาตอนให้อาหารนะมันน่ารักดีขออัดเอา2ตัวนี้ก่อนครับผม
ขั้นตอนกำลังอัดออกซิเจนนะครับครับผมอย่าเพิ่งหมดตอนนี้นะฮะงานเข้านะครับใช่ งั้นต้องไปร้านเกียร์ปอกปลาให้แกช่วยครับผมเนี่ยครับแพ็คกันสดๆนะครับไปบ้านใหม่นะครับก็จะมีกระดาษกันไม่ให้ปลาตื่นนะครับปิดฉากนะครับบางคนสงสัยว่าใส่ทำไมใส่เพราะว่าหนึ่งที่กระโดงเขาก็คมครับมันก็จะเจาะทะลุขาถึงด้วยครับผมเราก็นั่นแหละกันไม่ให้ปลาตกใจด้วยหนึ่งครับแล้วก็กันเรื่องถึงทะลุครับนะคะมันมีประโยชน์สองอย่างครับผมนะครับถุงที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับป่องอยู่ครับป่องอยู่วันนี้เอาให้รอด3ถุงก่อนเดี๋ยวไปเติมใหม่นะฮะคือรอดรอดคือโอเคแหละครับนี่ครับแพ็คกันสดๆนะครับก็นี่เสียงบอกว่าบางทีลูกค้าบอกที่ถ่าย YouTube ไปขายไปไหนขายไปแล้วนะครับคือต้องไวนิดนึงอะครับถ้าพูดตรงๆนะครับต้องไวนิดนึงเพราะว่าคนดูหลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวอันนี้ยังไม่ได้เปิดเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอเราขายออกพรุ่งนี้เราก็จะปลามาเติมนะคะครับผมแต่ว่าปลาจะเป็นยังไงก็ต้องลูกค้าก็ต้องนั่นอีกทีนึงแล้วจะส่งไปให้ดูนะคะครับผมแต่ก็ตอนนี้น้องเขาก็จะเข้ามาถ่ายได้เร็วขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ได้ครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับต่อมานะครับตัวต่อมานี่ต้องต่อเก้าอี้นะครับบันไดนะครับบันไดนะครับน้ำเก่าก่อนครับน้ำเก่านี่ต้องคือตอนนี้อาจจะต้องให้น้องมาช่วยพี่ถือโอเคครับเดี๋ยวช่วยถือก่อนนะครับหลังจากได้ช่วยนำปลาตู้บนมาแพ็คนะครับนี่อยู่ในถุงแล้วนะครับตัวนี้มันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนี่ฮะอยู่ในนี้แล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมจะมืดหน่อยนะตัวนี้โอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคครับแต่ว่าตะกี้น้องถ่ายจากตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับนี่อันนี้1 2แล้วก็3นี่นะครับวันนี้3ตัวเป็นปลาไซส์ใหญ่หมดเลยครับ8นิ้วครึ่งครับ2ตัวครับแล้วก็6นิ้วครึ่งตัวนึงครับก็ที่ถ่ายดูคุกไปวันนี้ก็จะหายไป3ตัวนะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่เพนแพ็คต่อไปนะครับครับไม่กวนพี่เพนแล้วหลังจากแพ็คปลาเสร็จนะครับมาพรีเซนต์ต่อนะครับครับโอเคตัวนี้เพิ่งเอามาลงวันนี้เหมือนกันนะคะเป็นปลา6นิ้วครึ่งครับสวัสดีครับเฮียครับนี่ลูกค้าประจำนะครับเฮียลูกค้าของเราครับตัวนี้ก็เป็นปลา6นิ้วครึ่งนะคะเป็น F2 ลูกค้าก็เห็นรายละเอียดตามนี้เลยนะคะจริงๆตัวนี้เหมือนออกแต่ว่าแนวคลาสสิกก็ไม่ใช่เพราะว่ามาเขาโอเคครับแต่สีมุกเขาจะด้านๆนะคะคมุกจมแต่ตัวเนี้ยคือบอกเลยว่าถ้าอากาศอุ่นเนี่ยเขาก็จะแดงเขาเป็นเหมือนทูโทนนะคะปลายข้างหลังเขาก็จะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแต่ด้วยเพิ่งลงวันนี้
แล้วอากาศวันนี้ก็ถือว่าเย็นเขาก็จะดูดรอปไปนิดนึงดรอปลงนะคะเป็น F2 นะคะช่องจริงๆเราอ่ะเอาปลาค้ากันได้นะคะอันนี้เป็น Power Horn ครับซึ่งเป็นปลาไซส์6 1 2 3 4 5 5นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้จะบอกไปแล้วอ่ะตัวนี้6เดือนนะคะก็เป็นปลาแดงเนื้อแดงตัวนี้ยังไงก็คือแดงเข้มแต่หัวเขาสวยนะครับดูสมส่วนดีคือพวกนี้จะเป็นหนกเนื้อครับไม่ยุบหัวเขาจะเดินตามไซส์แล้วก็ไม่ยุบด้วยราคานี่900เองนะครับราคา900คือถ้าน้องพี่จะบอกเลยแฟนพี่เขาบอกว่าถ้าลูกค้ามาจาก YouTube เนี่ยบอกว่ามาดูมาช่องนายวาน่าแมกโนเลียนะครับนายวาน่าแมกโนเลียมีส่วนลดให้ฮะ 10% ครับผมแต่ถ้าคุยถูกคอก็อาจจะมากกว่า 10% นะคะครับผมขอให้บอกว่ามาจากช่องนายวาน่าแมกโนเลียนะครับช่องผมนั่นเองนะฮะช่องผมเนี่ยแหละครับผมช่องน้องตั้มเนี่ยครับโอเคตัวนี้ก็เป็น power ตัวนี้ก็เป็น power เหมือนกันเป็นไซส์เล็กกว่านี้ตัวนี้เป็นปลาประมาณ4เดือนแต่เป็นปลาแนวมุกหัวล้านตรงกลางนะคะมุกไม่ข้ามหัวครับเรียกง่ายๆก็คือหัวล้านกลางตัวนี้เขามุกสวยนะคะก็คือรายละเอียดมุกจะสวยไซส์ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะราคาก็เนี่ยถามว่าทำไมแพงกว่าตัวนี้ครับรายละเอียดมุกเขาคม 1,000 นะเพิ่มมา100นึงมัน100แต่ก็สมส่วนอยู่นะครับตัวเล็กแต่สวยทรงเขาจะดูสั้นจริงๆ Flower นะคะเราไม่มีตู้วิ่งมาก คือ Flower เนี่ยมันจะต้องเริ่มวิ่งตู้ในไซส์3เดือนครับถ้าเราไม่วิ่งไซส์เขาทรงเขาจะยาวแล้วมันจะไม่สวยครับถ้าอย่างมันมีปลาอยู่ชุดนึงที่เป็น EP ที่แล้วซึ่งน้องแต่ละคนบอกอยากได้ปลาชุดนั้นซึ่งแฟนที่วิ่งมาจากที่บ้านวิ่งตู้มาจากที่บ้านเขามาลงสวยเลยขาย10ตัวเกลี้ยงเลยเอามาลงแป๊บเดียวก็เกลี้ยงครับคือยังไม่ทันเท่าไหร่เลยลูกค้าเข้ามาก็เห็นซื้อแล้วก็ซื้อตลอดเพราะว่าทรงเขาจะสวยแล้วพอเราวิ่งตู้ตั้งแต่ไซส์3เดือนครับพอมาลง6เดือนเนี่ยทรงเขาจะสวยมากมีแต่คนถามว่าพี่ชุดนั้นเมื่อไหร่บอกจริงๆมันก็คือปลาชุดเดียวกันเพียงแต่วิ่งตู้กับไม่ได้วิ่งตู้แค่นั้นเองครับผมครับช่องต่อมาจริงๆตัวนี้ดอกที่เลยลดราคาออกคือหัวดอกเป็นไปได้ค่ะอากาศอย่างนี้ปลาบางตัวก็ดอกน่าเกลียดเลยครับจริงๆตัวนี้สวยครับจริงๆราคาเขา 2,000 พี่เลยลดออกเพราะว่าวันนี้เขาขี้เหร่มากเข้าใจครับแต่ว่าโอกาสหัวเขาจะขึ้นอีกไหมฮะขึ้นแน่นอนน้ำอุ่นๆนะครับปลาเนี่ยเวลาเขาเคยหัวสวยยังไงเขาก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะกับตอนนี้ด้วยหลายๆอย่างปลาบางตัวเนี่ยเวลาเขาลงตู้หรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะมีการเกณฑ์ตัวข้างๆถึงจะไซส์เล็กกว่าแล้วเป็นปลาที่มาลงตู้ก่อนมันก็เหมือนเป็นปลาเจ้าถิ่นเขาก็จะกลัวนิดหน่อยถึงไซส์จะตัวเขาจะใหญ่แต่ตัวนี้มันเหมือนขี้กลัวเขาก็จะดอกหัวหลิมรีบไปเลยหัวแบบไม่โอเคในส่วนตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกหนกเนื้อเขาก็จะยุบประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นโอเคค่ะใช้ว่านิดนึงครับเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับข้างล่างก็เท็กซัสทั้ง2ตัวเลยนะครับผมตัวนี้เป็นปลาไซส์1ปีครับประมาณ8นิ้วครับครึ่งนะคะแต่ตัวนี้คือรายละเอียดมุกอ่ะเขาเป็นปื้นเป็นแผ่นข้างๆรายละเอียดที่หน้าเนี่ยสวยครับราคาเขาก็จะไม่ได้แรงนะคะครับตัวนี้จริงๆพี่ตั้งไว้ 5,000 ครับแต่ตัวนี้ 4,000 เป็นเล็กเท็กซัสแต่ตัวนี้จะอายุจะน้อยกว่าตัวนี้เป็นปลา10เดือนนี่ครับสำหรับสายเรดเท็กซัสแบบเรดเท็กซัสแบบของคุณนกพันธองนะฮะที่ตัว 500,000 แต่ตรงนี้มาได้นะฮะตัวนี้รายละเอียดเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมมันเป็นเกรดไม่ค่อยสวยถ้าสวยเนี่ยหลักหมื่นขึ้นนะคะเข้าใจครับคือมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดความสวยสำหรับคนที่ชอบสายเรดเท็กซัสแล้วกันนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับผมครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับตัวนี้ก็เนื้อสวยดีนะครับตัวนี้เป็นกำฟ้า F2 ครับผมเคลียร์ 100% นะคะคือหิวก็เลยจะมาขออาหารอย่างเงี้ยตลอดครับน่ารักดีตัวนี้ราคา 2,500 ครับผมคือลูกค้าสนใจก็มาดูตัวจริงอีกทีนึงครับเป็นปลาไซส์6นิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้เลยครับค่ะก็สวยครับมันคล้ายๆลายคล้ายๆเลยเท็กซัสเหมือนกันนะใช่ค่ะครับผมคล้ายๆนั่นเลย
ย่างตัวที่พี่ตัดเป็น F1 ตัวนั้นน่ะลูกค้าเขาก็มาทักเป็นเท็กซัสหลายคนครับจริงๆเราก็บอกเลยว่ามันคือ F1 ครับผมคือถ้าคนไม่ได้เพาะปลาหรือดูเผินๆก็จะคิดว่าเป็นเลสเท็กซัสใช่ครับถ้ามองแวบๆนะครับมาตู้ต่อไปนะครับปลาเล็กนะครับเป็นปลาพาวเวอร์ฮอนด้านนี้เป็นพาวเวอร์ฮอนทั้งหมดเลยช่องนี้ราคาก็ถูกนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะก็ราคาอยู่ที่600ก็เป็นปลา4เดือนนะคะก็ประมาณ4นิ้วครึ่งอันนี้หัวโตเลยนะฮะตัวนี้ก็หัวโตนิดนึง 1,000 ไม่แพงครับไม่แพงก็คือตัวจริงเขาก็จะเป็นปลาแดงเนื้อคือปลาเนี่ยสังเกตง่ายๆดูที่แก้มเขารายละเอียดที่แก้มความคมจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่รายละเอียดที่แก้มมันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งโตยิ่งความแดงเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมานะครับตัวนี้ก็ครอบเดียวกันครับตัวนี้มาที่หลังมาเมื่อวันศุกร์แต่ตัวนี้รายละเอียดมุกข้ามหัวนะคะครับลายมุกขาวๆเนี่ยข้ามหัว 100% ครับแล้วก็ตัวนี้ทรงหัวมาเร็วมากครับผมก็ราคาก็เลยแพงขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นมาหน่อย 1,200 นะครับใช่ค่ะรายละเอียดมุกทุกอย่างสวยเครื่องกลางใหญ่สวยมากเวลาเลือกปลาเลือกเครื่องปลาที่ใหญ่นะคะคือเล่นด้วยนะครับค่ะตัวต่อมานะครับคือปลาเด็กก็จะประมาณนี้ตัวต่อมาก็ครอบเดียวกันแหละแต่ตัวนี้เห็นไหมคะหัวเขายังไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเข้ารูปเข้าทรงเท่าไหร่ดูจะตัวยาวๆแต่ราคาก็รายละเอียดจริงๆอ่ะถ้าหัวเขามาเนี่ยเขาสวยเหมือนตัวนี้แหละครับแล้วก็ราคาก็จะขึ้นอีกนะฮะใช่ราคามันก็จะขึ้นตามความสวยครับผมตัวต่อมานะครับนี่ก็เป็นพาวเวอร์เหมือนกันคนละพ่อกันแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปลา5เดือนเพราะว่าไซส์จะโตนิดนึงตัวนี้รายละเอียดหัวขึ้นมาเร็วมากครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆตัวนี้หัวใหญ่แน่นอนครับผมตัวนี้ก็ออกเป็นแนวมองไม่ชัดบางทีเขาหลบในหน่อยมาโชว์ตัวหน่อยแล้วหลบแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะตัวนี้เขาออกแนวมุกเนื้อชมพูเหมือนกันนะคะก็ราคาก็ 1,000 บาทหัวมาใหญ่แล้วก็คือหัวดีดกลมแล้วหัวเป็นรูปเป็นร่างดูสมส่วนครับผมส่วนตัวนี้ไปแอบกลัวเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อวันก่อน800เองนะคะเมื่อวันจันทร์ตัวนี้รายละเอียดสวยแต่เขาหลบอ่ะยังไงแอบผมก็ซูมพยายามซูมอยู่เนี่ยคือปลาเนี่ยบางทีย้ายที่อย่างที่บอกอะค่ะเขาจะไปหลบกลัวแต่เวลาเราให้อาหารเขาก็จะแอบมากินครับอันนั้นน่ะถ้าปลาสีไม่ซีดไม่ดอกไหว้ปกติไม่ต้องไปกลัวเลยนะคะเขาตื่นตู้นะคะเป็นอาการตื่นตู้ของปลาค่ะตัวต่อมานะครับตู้ถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นกำปลา F2 ครับตัวนี้ก็เอามาลงได้ครบตัวนี้เอามาลงเมื่อวันศุกร์ครับผมตัวนี้เป็นปลามุกนะคะหัวมาแน่นอนหัวใหญ่ครับรายละเอียดอยู่ในเกณฑ์สวยคือตัวเนี้ยราคาไม่แรงครับสามารถเอาไปเลี้ยงเล่นได้นะคะสำหรับคนที่อยากเล่นกำปลาครั้งแรกเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องปลาสวยครับรายละเอียดใช้ได้เลยเป็นปลาแนวมุกแล้วจริงๆอ่ะแก้มเขาแดงนะคะครับตัวเนี้ยก็ออกจะค่อนข้างจะแดงคือกันได้เล่นคือปลาเด็กเนี่ยเขาจะประมาณนี้เลยแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนหินเพราะว่าปลาพวกนี้อายุ4เดือนบวกแล้วนะคะ4เดือนนิดหน่อยเขาก็จะเริ่มแกะก้อนหินเล่นอะไรเงี้ยสร้างอาณาจักรอาณาเขตใช่สร้างรังคือมันเป็นสัญชาตญาณของเขาที่เขาเกี่ยหินเป็นวงๆเนี่ยคือเขาเตรียมให้ตัวเมียมาวางไข่อ๋อครับนะคะที่เป็นวงๆอย่างเงี้ยตามนี้เลยครับก็ไม่แรงนะครับนี่ F2 1,000 บาทตามนี้เลยนะครับพอมาตู้ข้างๆครับทำไมถึง 3,500 นะคะมาดูตู้นี้ซิมีอะไรเป็นพิเศษทำไมราคาต่างกันตัวเนี้ยรายละเอียดมุกข้ามหัว 100% นะคะแล้วก็แดงครับแดงค่อนข้างจะเข้มเลยนะคะครับตัวเนี้ยมันออกแนวทูโทนคือรายละเอียดความสวยเนี่ยมันต่างกันแน่นอนระหว่าง2ตัวนี้ครับราคาก็ต่างกันเห็นไหมคะถึงว่ามันจะเป็นกองฟ้าเหมือนกันจริงๆอ่ะ3ตัวนี้ครอบเดียวกันแต่ว่าเวลาเราคัดปลามาเนี่ยเราจะคัดตามหัวปลาก่อนเพราะว่าหัวปลาเป็นปลาที่โตแล้วถ้าเราไม่เอาหัวปลาออกมา
วิ่งฟอร์มหรืออะไรเงี้ยตัวหัวปลาก็จะไปกัดปลาตัวเล็กครับตอนนี้ก็ถูกรีเซิร์ฟไปแล้วนะครับตัวนี้จองแล้วลูกค้าจองแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกลูกค้าไปซื้อตู้ใหม่ก็ฝากปลาไว้พี่เพียรใจดีให้ฝากปลาได้ยาวไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็นั่นลูกค้าจองเงินมัดจำหมดแล้วพวกนี้ที่เป็นจองๆเนี่ยก็ตามนั้นจองไป14/10ก็เนี่ยวันนี้ก็21นะ21ครับผมวันนี้น้องเขาก็ทักเข้ามาบอกพี่ส่งคลิปปลาผมมาให้ดูหน่อยบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้พอดียังถ่ายแล้วยังไม่ได้ส่งตัวนี้สวยรับประกันอนาคตสวยแน่นอนลูกค้าที่ชอบได้อีกไกลนะครับลูกค้าที่ชอบแนวเหมือนทูโทนเนี่ยตัวนี้บอกเลยใช้ได้ครับสวยมากโอเคตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ก็จริงๆอ่ะมันอยู่ในตู้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วละครับน่าจะนั่นน่ะแต่ตัวเนี้ยเราจริงๆตัวเนี้ยรายละเอียดสูงนะคะเพียงแต่ว่าไซส์เขายังเดินไม่เต็มที่ปลาพวกเนี้ยถ้าเวลาเขาเดินเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะดูสมส่วนเลยครับตัวนี้บอกเลยลูกค้าเอาไปเลี้ยงก็สวยบอกเลยว่าสวยแน่นอนสวยเหมือนกันครับพวกกำฟาเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ายิ่งโตยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนช่องนี้ก็เป็นปลาลอกเคลียร์ครับผมมาดูเคลียร์ 100% สวยครับสว่างสว่างคือเขาจะออกแนวมุกเนื้อชมพูเวลาลอกเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะดูซีดนิดนึงมาร์กเนี่ยจะหายเวลาลอกแล้วแต่ตัวนี้เขาจะสีออกชมพูอ่อนๆครับผมแต่ว่าเครื่องปลาอะไรสวยหมดเลยนะคะครับแล้วเดินไซส์สวยแน่นอนตัวนี้ปลาขาวด้วยครับค่ะตัวต่อมานะครับสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็ถูกสุดนะครับถูกสุดตัวนี้รายละเอียดมุกที่หัวไม่มีครับก็คือเขาก็เหมือนเป็นปลาหลุดไซส์แล้วตัวนี้6เดือนแล้วแต่เขาอ้วนดูสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงด้วยที่ฟาร์มเราอ่ะจะเน้นเรื่องความสมบูรณ์ของปลาเพราะเราให้อาหารปลาทุกวันครับผมการเลี้ยงปลาที่ให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือจะต้องให้อาหารปลากินทุกวันยิ่งเป็นปลาเด็กเนี่ยถ้าลูกค้าอยู่ที่บ้านให้กินเช้าเย็นนะคะครับแล้วปลาจะโตไวนะฮะดูแข็งแรงสมบูรณ์คือปลาเด็กเนี่ยเราควรให้เขากินเพราะเขาต้องการการเจริญเติบโตครับเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กไม่งั้นเดี๋ยวเด็กแกนหมดใช่ถูกต้องได้ครับก็ได้ครับเดี๋ยวปิดท้ายรายการนะครับนี่สวยเลยนะครับ800ไม่แรงผมว่าโอเคอยู่นะท่านี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เพ็ญนะครับนะครับที่แนะนำปลาดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องนะครับค่ะก็ยินดีนะคะน้องจริงๆอ่ะข้อแนะนำในการเลี้ยงปลาเนี่ยมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเยอะครับคือถ้าลูกค้าเป็นมือใหม่จริงๆครับแล้วก็ถ้าบอกพี่เพ็ญแล้วมาซื้อหน้าร้านเนี่ยพี่เพ็ญจะแนะนำละเอียดมากเลยในเรื่องการเลี้ยงปลาแต่บางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยพี่ก็อาจจะลืมถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้านอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษเนี่ยถามได้เลยก็เป็นเคสไปนะครับเพราะว่าบางทีมันมีหลายเคสมันหลายเรื่องหลายอย่างแล้วเราบางทีเราพูดเนี่ยมันไม่หมดหรอกคือถ้าลูกค้าแบบที่ดูจากยูทูบเนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยเจอพี่เพ็ญเนี่ยมาคุยมาถามได้เลยครับผมยังไม่ต้องมาซื้อปลาก็ได้นะคะครับขอให้แค่เข้ามาดูเนี่ยก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้พี่เพ็ญคือเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันนะครับทางโซเชียลนะฮะสมกับดาราคนนึงเลยนะก็เหมือนคนปกติเนี่ยครับผมคุยทักได้ปกติแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาซื้อปลาบางที่พี่ยินดีให้ความรู้เรื่องปลาเพราะอยากให้ทุกคนเลี้ยงปลามีกำลังใจในการเลี้ยงปลาครับผมได้สวยแล้วก็เลี้ยงได้นานๆแล้วเลี้ยงอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะครับก็อย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่าจะต้องแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็อย่างมีอะไรก็มาสอบถามเหมือนกันนะครับเรื่องข้อห้ามในการที่อะไรที่ห้ามใส่ในตู้ปลาครับไม่ควรใส่ก็คือที่พี่บอกก็คือไอ้พวกคมๆเปลือกหอยที่มีแหลมคมทุกอย่างกิ่งไม้ต้นไม้น้ำอะไรเนี่ยมีตู้ปลาหมอสีไม่ต้องใส่เลยนะคะครับเขาจะกัดเละเทะหมดเลยแล้วเขาก็จะทำให้เขาเกิดบาดแผลเชื้อได้ง่ายเป็นครับแล้วเรารักษาไม่ก้อนกรวดดีสุดนะครับตู้โล่งๆก้อนกรวดสบายๆนะฮะจริงๆตู้โล่งๆแล้วก็ไม่ต้องมีแหลมมีคมกระจกสามเหลี่ยมในตู้จำเป็นต้องมีไหมไม่จำเป็นค่ะให้ใช้เป็นกระจกแบบของแฟน
กเทอมนั้นอ่ะก็เป็นกระจกอย่างเงี้ยครับเนี่ยแปะอย่างเงี้ยแค่นั้นพอแล้วข้างนอกตู้นอกตู้นะครับแปะนอกตู้นะครับแต่ถ้าใครมีกระจกสามเหลี่ยมก็ไปลบคมด้วยการใช้ซิลิโคนยิงให้มันคมมันหักไปครับแต่ซิลิโคนก็ต้องตากให้มันแห้งหายกลิ่นก่อนเพราะว่าย้ำเลยนะคะซิลิโคนเนี่ยมันอันตรายมากกลิ่นมันเนี่ยทำให้ปลาตายเลยนะคะครับมันเป็นสารเคมีนะนะใช่ไม่งั้นอ่ะเราอาจจะลบคมเขาด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันหักคมครับผมในพวกปลาเนี่ยมันไม่ควรมีอะไรที่เป็นคมๆแล้วก็เป็นก้อนๆให้ปลาไปชนตกใจได้ครับเอาแค่ตู้ปลาโล่งๆเนี่ยบางทีเนี่ยปลายืนน้ำนิ่งๆเนี่ยเขาชนแค่กระจกเนี่ยก็เหมือนชนกำแพงอ่ะเราเดินชนกำแพงเนี่ยครับเราก็น็อกได้เหมือนกันครับผมนั่นแหละก็เตือนลูกค้าฉะนั้นก็เลี้ยงโล่งๆมันก็ง่ายสำหรับเราด้วยนะไม่ต้องไปหาไอ้ใสมันลกลุงลังนะฮะโอเคครับคนเลี้ยงอ่ะอาจจะชอบแต่จริงๆอ่ะนิสัยปลาพวกนี้ครับเขาดุเขาโซนเขาก็จะไปกัดไปชนครับนั่นแหละนั่นคือนิสัยของเขาก็คือเป็นข้อห้ามเลยดีกว่าไม่แนะนำในเรื่องก็เลี้ยงง่ายๆครับก้อนกรวดที่ไม่คมไม่มีอะไรบาดนะครับก้อนเล็กๆที่เราเห็นที่พี่โชว์อยู่ในตู้น่ะได้ค่ะเราเน้นที่สุขภาพปลากับฟอร์มปลาอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปลาจะอมก้อนหินแล้วมันจะติดคอนะคะเขารู้นะฮะเขาจะคลายออกมาเขาธรรมชาติของเขาจะคลอดย่อนออกมาปลาไม่มีปลาตัวไหนที่หินไม่เคยมีเคสอย่างนี้นะครับโอเคครับผมอย่าไปเชื่อก็เอาก้อนกรวดที่ไม่คมไม่แหลมก็พอจะได้ไม่ไปบาดเขาพอนะครับเอากลมๆไว้ใช่ครับผมนั่นแหละค่ะก็เป็นข้อเตือนลูกค้าตรงนี้นะคะครับเพราะว่าที่พลาดตรงนั้นไปจริงๆที่ไม่ได้เตือนลูกค้าครับก็ทำให้ปลาป่วยครับผมไปได้นะคะครับก็ยังไงก็ฝากขอให้มาดูปลาตัวจริงที่น่ารักดีกว่าครับอ่ะมานั่งพิจารณาใช้เวลานิดนึงไหนๆจะซื้อแล้วนะครับตัวจริงคือตอนนี้นะคะลูกค้าที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากส่งนะคะแต่ตอนนี้เช็คแล้วบางเส้นทางเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องการส่งอยู่เรายังส่งไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆติดต่อกันทีนึงนะคะในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมครับยังไงก็อยากขายแน่นอนนะคะครับถ้าสถานการณ์มันดีเป็นปกติเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะส่งในกล่องโฟมหรือไงก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราแพ็คมาเรารับประกันอยู่แล้วครับผมตัวนะครับแต่ตอนนี้ต้องสต็อปเรื่องการส่งต่างจังหวัดนิดนึงครับผมนะคะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่เพ็ญมากนะครับยินดีค่ะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านทาง YouTube ได้ชมกันนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับ